ภูมิ31วัฏสงสาร31ภูมิคือกามภูมิ11รูปภูมิ16อรูปภูมิ4รวมเป็นวัฏสงสาร31ภูมิกามภูมิ11คืออบายภูมิ4มนุสสภูมิ1เทวภูมิ6รวมเป็นกามภูมิ11อบายภูมิ4คือนิริยภูมิเปติวิสยภูมิอสุรภูมิติระฉานภูมิรวมเป็นอบายภูมิ4มนุสสภูมิ1เทวภูมิ6คือจาตุมหาราชิกาภูมิตาวติงสาภูมิยามาภูมิดุสิตาภูมินิมมานารติภูมิปารณิมิวัสวัตติภูมิรวมเป็นเทวภูมิ6รูปภูมิ16คือปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3จตุตฌานภูมิ7รวมเป็นรูปภูมิ16ปฐมฌานภูมิ3คือปริสัทชาปุโรหิตามหาพรหมารวมเป็นปฐมฌานภูมิ3ทุติยฌานภูมิ3คือปริตตาภาอัปปมานาภาอาภัสสรารวมเป็นทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3คือปริตาสุภาอัปปมานาสุภาสุภากินนหารวมเป็นตติยฌานภูมิ3จาตุตฌานภูมิ7คืออเวหัพราอาสัญญัตตาอวิหาอาตปาสุทัสสาสุทัสสีอากาศนิธารวมเป็นจตุตฌานภูมิ7อรูปภูมิ4คืออากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอากิญจัญญายตนะภูมิเนวะสัญญานาสัญญายตนะภูมิรวมเป็นอรูปภูมิ4ปริเฉด5อังคถาเริ่มปริเฉดหน้าที่1วิธีจิตตวะเสเนวังปวติยะมุทิริโตปวติสังคโหนามะสันธิยันธานิวุจจาติวิธีจิตตวะเสเนวังปวติยะมุทิริโตปวติสังคโหนามะสันธิยันธานิวุจจาติวิธีจิตตวะเสเนวังปวติยะมุทิริโตปวติสังคโหนามะสันธิยันธานิวุจจาติแปลว่าสังคหาชื่อว่าปวติสังคหาการสงเคราะห์ความเป็นไปในปวัตติการโดยเกี่ยวกับวิถีจิตข้าพเจ้าก็ได้ยกขึ้นกล่าวอย่างนี้แล้วบัดนี้จะขอกล่าวถึงการสงเคราะห์ความเป็นไปในปฏิสนธิเปิดไปหน้าที่5นะที่5อสุรศาสตร์ชื่อว่าอสุรเพราะมีความหมายว่าไม่เป็นใหญ่หรือไม่รุ่งเรืองเกี่ยวกับว่ามีแต่ความขาดกลัวต่ออันตรายทั้งหลายรอบข้างกลุ่มพวกเราแห่งอสุรชื่อว่าอสุรกายในคำว่าอสุรกายนี้หมายเอาอสุรที่เป็นเปรตพวกหนึ่งเท่านั้น
มิได้รวมเอาเวปจิตติอสุราซึ่งอาศัยอยู่ที่ตอนละแห่งภูเขาสิเนรุเข้ามาด้วยเป็นความจริงว่าพวกอสุรานี้มีสองจำพวกคืออสุราที่เป็นเปรตและเวปจิตติอสุราที่อาศัยอยู่ตอนละภูเขาสิเนรุมีมหาสมุทรเป็นที่รื่นลมสโมสรก็เวปจิตติอสุรานี้ได้ชื่อว่าอสุราก็โดยความหมายว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสุราเทวดาเมื่อก่อนก็ได้เป็นเทวดาอยู่ในชั้นดาวดึงส์นั่นเทียวได้ก่อสงครามกับพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์นั่นแหละที่มีท้าวสักกะเป็นหัวหน้าหลายครั้งหลายครั้งสุดท้ายพ่ายแพ้ต้องอพยพหลบหนีมาอาศัยอยู่ที่ตีนเขาสิเนรุข้อนี้ก็สมจริงดังที่ตัดไว้ว่าภูตะบุพพังภิกขเวเทวาสุรสังฆามุสมุปายุลโหดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีการก่อสงครามแห่งพวกเทวดาและพวกอสูรดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องนับเนื่องเข้าในเทวดาชั้นดาวดึงส์นั่นแหละแม้ท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวไว้ในนามรูปปริเฉทว่าตาวติงเสสุเทเวสุเวปจิตตาสุราคตาเวปจิตติอสุราทั้งหลายรวมเข้าในเทวดาพวกดาวดึงส์ดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เวปจิตติอสุรานั้นจึงไม่ประสงค์เอาในที่นี้เพราะไม่ใช่อบายภูมิมาดูนะครับอสุรกายอสุรกายมีวจนะถะนะครับจดวจนะถะความหมายวจนะถะแปลว่าความหมายของคำนะนะสุรันติอิสริยาคีทีหิคีลาทิหินะทิพันติติอสุราเป็นครับสัตว์เหล่าใดไม่สว่างรุ่งโรจน์โดยความเป็นอิสระและสนุกลื่นเริงสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าอสุระอ
ภูมิของอสุรกายชื่อว่าอสุรกายภูมิภูมิก็มีความหมายที่กล่าวไปแล้วก็คือโอกาสหรือว่าสถานที่เป็นที่เกิดของสัตว์หรือว่าโอกาสหรือสถานที่ที่บังเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์เพราะว่ามีกรรมเป็นปัจจัยชื่อว่าภูมินั้นหมู่สัตว์ที่ไม่สว่างรุ่งโรจน์โดยความเป็นอิสระหรือว่าสนุกรื่นเริงชื่อว่าอสุรกายอสุรกายนะครับจริงๆอสุรกายนี่นะท่านก็สงเคราะห์อยู่ในกลุ่มของเปรตเพราะว่าในคติทั้ง5นะครับไม่มีอะไรอสุรกายคตินะคติ5มีอะไรบ้างคติ5มีนิระยะคติเปตคติติระฉานคติมนุสสิกติแล้วก็เทวคตินะครับคติทั้ง5เนี่ยไม่มีอสุรกายคติแต่ท่านสงเคราะห์เป็นเปรตคือลักษณะการไปอยู่นี่คล้ายๆกับเปรตนั่นแหละครับนะแต่ก็เป็นอีกภูมิหนึ่งที่ท่านแยกแสดงเอาไว้อันนี้คือตามศัพท์ของเขานะอสุรกายงั้นคำว่าไม่สว่างรุ่งโรจน์เนี่ยไม่ได้มีความหมายถึงว่ารัศมีสีแสงนะที่ออกจากร่างกายเหมือนอย่างกับพวกเทวดาหรือว่าพรหมแต่มุ่งหมายถึงความเป็นอยู่ที่ลำบากฝืดเคืองเรื่องเกี่ยวเรื่องของการบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยก็แหลนแค้นขาดแคลนทุกยากลำบากเมื่อเป็นในลักษณะแบบนี้ในภพภูมินี้ก็เลยไม่มีความสนุกสนานลื่นเริงนะครับฉะนั้นอิสระและความสนุกสนานลื่นเริงหรือว่าความสว่างรุ่งโรจน์ไม่มีอยู่ในภูมินี้ภูมินี้ก็เลยชื่อว่าอสุรกายภูมินี้สัตว์ที่ชื่อว่าอสุรกายนี่มีอยู่3จำพวกนะครับ1ก็คือเทวะอสุราเทวะอสุราได้แก่อสุรกายที่เป็นเทวดาอสุรกายที่เป็นเทวดาถ้าว่าโดยการปฏิสนธิของอสุรกายที่เป็นเทวดาเนี่ยปฏิสนธิด้วยมหาวิบากจิต8มหาวิบากจิต8พวกนี้ก็คือกลุ่มของพวกเทวดาที่อยู่บนชั้นดาวดึงส์นั่นแหละนะครับเทวอสุรานี่นะเป็นอสุรกายที่อยู่บนเทวดาชั้นดาวดึงส์ที่ได้ก่อสงครามกับท้าวสักกะอยู่ในกลุ่มของเทวดาที่2ก็คือเปรติอสุราได้แก่อสุรกายที่เป็นพวกเปรตนะแล้วก็นิระยะอสุราได้แก่อสุรกายที่เป็นสัตว์นรกในที่นี้นะครับหมายเอาเปรติอสุรานั่นแหละอสุรกายที่เป็นพวกเปรตเพราะว่าอสุรกายก็นับอยู่ในเปรติคติอยู่ในคติแห่งเปรตนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภูมิเดียวกันกับเปรตนะเมื่อมีการแยกภูมิอย่างนี้เปรตก็เป็นอีกภูมิหนึ่งอสุรกายก็เป็นอีกภูมิหนึ่งคนละภูมิกันทีนี้ในเทวะอสุรกายเนี่ยก็ยังแยกออกเป็นอีก6จำพวกนะเมื่อกี้นี่เป็น3คือเทวะอสุราเปรติอสุราแล้วก็นิระยะอสุราหัวข้อใหญ่นะครับมีการแสดงไว้3จำพวกทีนี้เทวะอสุราเนี่ยหรือว่าอสุรกายเนี่ยมีอีก6อยู่ในกลุ่มของเทวดากลุ่มที่1ก็คือเวปจิตติอสุรกายอันนี้มีท้าวเวปจิตติที่เป็นหัวหน้าของอสูรชื่อเดิมว่าท้าวสมพรนะครับบุคคลนี้เป็นพ่อตาของท้าวสักกะเวปจิตติอสุราเนี่ยอสุรกายที่ได้ชื่อว่าเชฟเวปจิตติก็จิตสะดุ้งนะครับโดนฤาษีเนี่ยสาบแช่งนะครับเพราะว่าเวลาที่ไปรบกับท้าวสักกะแพ้มากะละลานฤาษี
หาว่าฤาษีเนี่ยเป็นนกสองหัวเข้าฝักฝ่ายกับเท้าสักกะไม่พอใจก็เลยทุบหม้อน้ำละรานกลุ่มฤาษีฤาษีก็เลยมีการสาบนะครับสาบก็เลยมีการนอนสะดุ้งสะดุ้งเฮือกตกใจตื่นขึ้นมากลางคืนนะฮะก็ได้ชื่อว่าเวปจิตติฉันท้าวเวปจิตติเนี่ยที่เป็นอสุรกายก็เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อเทวดาชั้นดาวดึงเพราะคำว่าสุราเนี่ยเป็นชื่อของเทวดานะครับนั้นอะตัวนี้แปลว่าปฏิปักษ์ปฏิปักษ์ต่อเทวดาชั้นดาวดึงซึ่งที่อยู่ของกลุ่มท้าวเวปจิตติเนี่ยอยู่ใต้ภูเขาสิเนลุพวกเทวดาที่เป็นท้าวสักกะอยู่บนยอดภูเขาสิเนลุที่สองก็คือราหุอสุรกายอันนี้ราหุนราหูไม่ใช่ราหุนนะครับราหูที่อมจันทร์นะครับเพราะว่าส่วนสูงของราหูเนี่ยเป็นตัวใหญ่มากนะตั้ง 4,800 โยชน์นะสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยท่านยกให้ราหูนะมีอัตภาพที่ใหญ่ที่สุดปากเนี่ยกว้าง300โยชน์ตัวใหญ่มากอันนี้ราหัวสุรกายอันนี้ก็เป็นเทวดาครับ3ก็คือพวกสุภริอสุรกาย4ปหารทะอสุรกายท้าวปหารทะที่มีความลื่นเลงในเทวโลก5สัมภรติอสุรกายอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกเทวะอสุรกายนะครับแล้วยังมีอีกจำพวกหนึ่งก็คือวินิปาติกะอสุรกายซึ่งมีรูปร่างเล็กก็น้อยกว่าเทวดาชั้นดาวดึงที่อยู่อาศัยอยู่ในมนุษย์โลกนะครับอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์นี่แหละตามป่าตามเขาตามต้นไม้ตามสารที่ก็ปลูกไว้บริเวณเป็นบริวารนะของพวกภูมิมัตเทวดาวินิปาติกะเนี่ยกลุ่มนี้จะสงเคราะห์เข้าในพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาวินิปาติกะอสุรกายเนี่ยนะจาตุมหาราชิกาส่วนตั้งแต่เวปจิตติอสุรกายราหุอสุรกายสุภริอสุรกายมหาราธาอสุรกายสามพระติอสุรกายเนี่ยอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกเทวดาชั้นดาวดึงเป็นกลุ่มเก่านะครับในกลุ่มนี้นี่คือเทวะอสุรกายส่วนวินิปาติกาอสุรกายนะครับท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะวินิปาติกาอสุรกาย1ถึง5เมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เวปจิตติอสุรกายจนถึงสัมภรติอสุรกายนี่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อไปเปติอสุรกายอันนี้ก็แบ่งเป็น3จำพวกเหมือนกัน1ก็คือการะกินจิกะเปตอสุรกายมีร่างกายใหญ่โตแต่ไม่ค่อยที่จะมีแรงนะเพราะมีเนื้อและเลือดน้อยมีสันฐานคล้ายใบไม้แห้งตาปวดออกมาข้างนอกคล้ายกับตาของปูมีปากเท่ารูเข็มแล้วก็ตั้งอยู่กลางศีรษะที่เรียกเปรตจำพวกนี้ว่าเป็นอสุรกายเพราะไม่สว่างรุ่งโรจน์ฉะนั้นคำว่าอสุรกายนี่หมายถึงอสุรกายจำพวกนี้นะครับการะกินจิอสุรกายพวกนี้นะกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของอสุรกายภูมิเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นในส่วนของเทวะอสุราเนี่ยอันนี้อยู่ในกลุ่มของเทวดาอยู่ในกลุ่มของเทวภูมิ2เวมานิกะเปรตอสุรกายเสวยทุกข์ในเวลากลางวันแต่ว่ากลางคืนได้เสวยสุขเหมือนกับความสุขในเทวดาชั้นดาวดึงส
ฉะนั้นเพราะว่ามีการเสวยความสุขในเวลากลางคืนเหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงจึงได้ชื่อว่าอสุราเพราะอยู่ในกลุ่มของพวกอะไรครับกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานะวินิปาติกะอสุรกายเนี่ยที่ตนเองต้องไปเสวยทุกข์ในเวลากลางวันก็เพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยทำอกุศลกรรมแต่ว่ากลางคืนก็มีการรักษาศีลนะครับในพระสูตรที่แสดงไว้ก็คือพวกนี้เป็นพวกนายพรานกลางวันก็ต้องออกล่าสัตว์นะครับมาจากกลางคืนก็มีการสมาทานศีลรักษาศีลกลางคืนก็มีอานิสงส์นะก็เลยไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตอสุรกายก็เป็นเทวดาครับ3อาวุธิกะเปรตอสุรกายเป็นจำพวกเปรตที่ผัดประหารซึ่งกันและกันด้วยอาวุธต่างๆที่เรียกเปรตจำพวกนี้ว่าเป็นอสุรกายเพราะมีความเป็นอยู่ตรงกันข้ามกับเทวดาชั้นดาวดึงกล่าวคือเทวดาชั้นดาวดึงมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันส่วนอาวุธิกะเปรตนี้มีแต่การผัดประหารซึ่งกันและกันอันนี้สงข้ออยู่ในเปรติภูมินะอาวุธิกะอสุรกายพวกนี้ที่อยู่ก็อยู่ในป่าหิมพานต์ในชมพูทวีปเมื่อกี้ในเวมานิกเปรตอยู่ในเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานะครับที่อยู่ก็ไม่ได้เป็นเหล็กเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับก็อยู่โดยทั่วไปแต่ว่าหมายเอาขันธ์ที่อุบัติเกิดขึ้นแล้วก็มีสภาพที่เป็นอยู่อย่างนั้นก็เลยเรียกว่าเวมานิกเปรตต่อไปนิรยะอสุราหรือนิรยะอสุรกายนะอันนี้มี1ครับแต่ว่าพวกนี้อยู่ในนิรยะภูมิพวกนี้เป็นสัตว์นรกแต่ว่าลักษณะการเป็นอยู่ก็ไม่มีความสว่างรุ่งโรจน์เหมือนกันนะสัตว์นรกอ่ะจะมีความสว่างรุ่งโรจน์ได้อย่างไรนะครับจะมีความสนุกสนานมาแต่ที่ไหนเพราะว่าอยู่ในสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์แสนสาหัสเกิดขึ้นความทุกข์กายก็เป็นไปโดยติดต่อกันนะครับจิตพวกอื่นแม้จะมีก็เป็นเพียงอโพหาริกเท่านั้นเองนี่นิรยะอสุรกายนิรยะอสุรกายมีอย่างเดียวเท่านั้นเป็นสัตว์นรกจำพวกหนึ่งซึ่งมีความเป็นอยู่เหมือนข้างคาวเกาะอยู่ตามขอบจักรวาลก็พวกสัตว์นรกที่อยู่ในโลกันตาริกะนรกนั่นแหละพวกนี้จะอยู่เรียกว่านิรยะอสุรกายหิวก็หายเป็นกำลังเกาะไปพางไต่ไปพางไปพบพวกเดียวกันโผล่เข้าจะกินเป็นอาหารก็พัดตกลงไปในน้ำกดข้างล่างละลายไปทันทีแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ตกก็ตายไปอีกแล้วก็เวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะหมดกรรมเหมือนกับก้อนแป้งหรือว่าผลมะสาที่มันตกไปในน้ำแล้วมันก็ละลายหายไปที่เรียกสัตว์นรกจำพวกนี้ว่าเป็นอสุรกายก็เพราะว่ามีอารมณ์ตรงกันข้ามกับเทวดาชั้นดาวดึงกล่าวคือเทวดาชั้นดาวดึงมีอารมณ์ล้วนแต่ที่เป็นอิทธารมณ์ส่วนนิรยะอสุรกายมีแต่อารมณ์ที่เป็นอนิถารมณ์เท่านั้นจริงๆอิทธารมณ์ก็มีนะครับแต่ว่าโอ้มีในปริมาณที่น้อยมีก็เหมือนกับไม่มีนั่นแหละเหมือนกับจิตดวงอื่นมีแต่มีก็เหมือนกับไม่มีเพราะว่าทุกขสักตะกายะวิญญาณจิตเท่านั้นที่เป็นไปในนรกโดยมากวิบากตรงนี้ให้ผลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวฉะนั้นคำว่าอสุรกายในนี้จึงหมายถึงการะกินจิกะเปรตอสุรกายจำพวกเดียวนะที่อยู่ในอสุรกายภูมิที่เหลือเป็นเทวดาบ้างโดยเฉพาะเทวะอสุราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพวกเทวดาส่วนนิรยะอสุราก็อยู่ในพวกของสัตว์นรกเปติอสุราซึ่งแบ่งออกมาเป็น3จำพวกก็มีแค่จำพวกเดียวเท่านั้นที่เป็นอสุรกายภูมิคือกาละกินจิกะเปตอสุรกายมีจำพวกเดียวอ
ถ้าว่าโดยการปฏิสนธินะครับพวกเวมานิกเปรตเนี่ยท่านบอกว่าปฏิสนธิด้วยมหาวิบากกิจ8หรือว่าอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1นะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงไม่อยู่ในอสุรกายภูมิแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นอสุรกายภูมิจะปฏิสนธิด้วยอะไรอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากงั้นกาลกิจิกะเปรตอสุรกายเนี่ยปฏิสนธิด้วยจิตดวงนี้ดวงเดียวนะครับคติถ้าหากว่าเป็นพวกเวมานิกเปรตเนี่ยเป็นเทวคติส่วนกาลกิจิกะเปรตอสุรกายเป็นพวกเปรตคตินะสงเคราะห์ในเปรตคติถ้ากำเนิดก็ได้4เหมือนกันครับกาลกิจิเปรตอสุรกายอยู่กำเนิด4ทั้งโอปาติกะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในชี้ชื้นแฉะแล้วก็อะไรเกิดในไข่ไปแล้วโอปาติกะผุดโตทันทีก็ผุดโตทันทีใช่ไหมเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดที่เชื้อแล้วก็โอปาติกะเกิดได้4กำเนิดนะแต่ว่าถ้าเอาเป็นสัตว์นรกเกิดกำเนิดเดียวคือโอปาติกะนะครับส่วนภูมิพวกเวมานิกเปรตเนี่ยอยู่ในจาตุมหาราชิกาภูมิกาลกิจิกะเปรตอสุรกายอยู่ในอสุรกายภูมิถ้าว่าโดยบุคคลเวมานิกเปรตได้บุคคล7จำพวกบุคคล7จำพวกเว้นอะไรครับเว้นทุกขติอเหตุกะบุคคลไม่ใช่7จำพวกสิครับบุคคลมีทั้งหมด12ใช่ไหมล่ะต้องมีเท่าไหร่9เพราะว่าอะไรครับปฏิสนธิด้วยมหาวิบากจิต8แล้วก็อุเบกขาสตินะกุศลวิบากอีก1งั้นบุคคลก็จะเว้นบุคคลเดียวคือทุกขติอเหตุกะบุคคลส่วนกาลกิจิกะเปรตอสุรกายเนี่ยมีบุคคลบุคคลเดียวคือทุกขติบุคคลนะครับปฏิสนธิด้วยจิตดวงเดียวส่วนวิญญาณทิฏฐิพวกเวมานิกเปรตอสุรกายเนี่ยเป็นกลุ่มของพวกนานาตกายะนานาตสัญญีมีกายต่างกันมีปฏิสนธิวิญญาณต่างกันเพราะว่าปฏิสนธิได้เท่าไหร่ครับหมายบากิจแปดอุเบกขาสันติรณะ1และรูปร่างหน้าตาก็มีความต่างกันนานาตกายะนานาตสัญญีส่วนกาลกิจิกะเปรตอสุรกายถ้าว่าโดยวิญญาณทิฏฐิก็เป็นนานาตกายะเอกตะสัญญีมีกายต่างกันแต่ว่ามีปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกันคืออุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนี่คืออสุรกายภูมิทีนี้มาดูในวิพังนะครับที่ท่านพูดถึงอสุรกายแสวงหาน้ำดื่มนี่เป็นกาลกิจิกะอสุรกายนะครับเป็นอสุรกายภูมิด้วยท่านจะพูดถึงความหมายของรูปนะที่บอกว่ารูปย่อยยับไปเพราะความกระหายก็เลยยกตัวอย่างของสัตว์ที่เกิดในอสุรกายภูมิชื่อว่ากาลกัญจิกาศูนย์ได้ยินว่ากาลกิจิกาศูนย์หรือว่าอสุรกายตัวหนึ่งไม่สามารถทนความกระหายได้จึงลงไปยังแม่น้ำใหญ่ทั้งลึกทั้งกว้าง1โยชน์ในที่กาลกิจิกาศูนย์นั้นลงไปแล้วน้ำก็แห้งเป็นควันคลุ้งขึ้นเหมือนกับเดินบนหินดาดอันร้อนจัดฉะนั้น
หิวน้ำครับแสวงหาน้ำดื่มกระหายพอลงไปก็ไม่เจอน้ำเจอแต่หินดาดอันนี้เป็นกำลังของกรรมนะครับของสัตว์นั้นเป็นปัจจัยให้เมื่ออสุรกายนั้นได้ยินเสียงน้ำจึงวิ่งพล่านไปข้างโน้นข้างนี้อยู่นั่นแหละลาตีก็สว่างหาน้ำทั้งคืนครับไม่เจอทั้งๆที่น้ำก็มีอยู่นะแต่ว่ากรรมของสัตว์นั้นก็เป็นปัจจัยให้เขาได้รับความทุกข์ความร้อนเพราะการกระทำของเขานั่นก็เหมือนกับนายพรานคนหนึ่งที่ไปเจอพระเถระก็หายน้ำครับไปล่าสัตว์เป็นประจำชีวิตเขานะไปขอน้ำพระเถระดื่มพระเถระก็บอกนั่นไงอยู่ในโอ่งเขาไปเปิดดูไม่มีน้ำสักหยดครับเขาก็เลยตำหนิพระเอ๊ะสมณะนี่พุทธปฏิบัติสมณะทำทำไมขี้เกียจน้ำที่จะติดอยู่ในก้นโอ่งสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเอ๊ะพระเถระก็แปลกใจครับน้ำเราก็ตักเต็มนะไปเปิดดูครับอ้าวเห็นก็เห็นน้ำเต็มโอ่งท่านก็เลยตักน้ำในโอ่งเนี่ยยื่นให้ไอ้คนนั้นก็เอะใจว่าไอ้ตอนที่เองไปดูเนี่ยมันมีแต่โอ่งเปล่าๆนะมันไม่มีน้ำแต่ว่าแกก็คิดได้นะโอ้สงสัยกรรมของเรานี่เป็นปัจจัยนะขนาดมีน้ำอยู่ในโอ่งเต็มอยู่ตัวเองก็มองไม่เห็นน้ำอันนี้เพราะกรรมนะครับเป็นปัจจัยให้อันนี้ก็เหมือนกันก็หาน้ำทั้งคืนสว่างเลยนะพอสว่างแล้วเป็นไงมีภิกษุนะครับจำนวน30รูปเที่ยวบิณฑบาตเป็นมัดกำลังเที่ยวภิกขาจารย์แต่เช้าตรู่เห็นเข้าก็จึงถามว่าดูก่อนสัตบุรุษท่านเป็นใครอสุรกายนั้นก็ตอบว่ากับผมเป็นเปรตครับเปรตนี่หมายถึงอสุรกายนะเพราะอยู่ในเปรติกติพวกภิกษุก็ถามว่าท่านแสวงหาอะไรอสุรกายน้ำดื่มขอรับภิกษุกล่าวว่าแม่น้ำนี่เต็มฝั่งท่านไม่เห็นหรืออสุรกายก็ตอบว่าท่านขอรับมันไม่สำเร็จประโยชน์แก่กับผมคือเขาได้ยินเสียงนะแต่ว่าหาไงก็ไม่เจอน้ำมันไหลอยู่นั่นแหละแต่หาน้ำไม่เจอพอลงไปก็มีแต่หินดาบทางท่านตัวเองก็ลงไปในน้ำนั่นแหละพวกภิกษุก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงนอนลงตรงนี้เถิดบริเวณฝั่งแม่น้ำนั่นแหละพวกอาตมาจากเทน้ำลงไปในปากของท่านอสูรนั้นก็นอนหงายบนหาดทรายพวกภิกษุได้ช่วยกันเอาบาตร30ใบตักน้ำมาเทลงไปในปากของอสูรนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นทำอยู่อย่างนี้เวลาของการภิกขาจารย์ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็คือสายนะมันถึงเวลาแล้วปกติถ้าไปตรงนี้ถ้าบิณฑบาตประจำนิยมเขาจะจำได้พระมาเวลานี้ถ้าไปสายเขาก็ไม่รอนะครับเพราะว่าเขาต้องไปทำงานของเขาโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเนี่ยสายมากเขาก็ไม่รอแล้วเขาเข้าใจว่าพระไม่มาพระก็ต้องดูเวลาเหมือนกันเวลานี้ควรเข้าเวลานี้ไม่ควรเข้าก็ได้เวลาที่จะต้องไปบิณฑบาตพวกภิกษุก็จึงถามว่าถึงเวลาภิกขาจารย์ของพวกอาตมาภาพแล้วสัตบุรุษท่านได้ความพอใจบ้างไหมอาสูรนั้นก็ตอบว่าท่านขอรับถ้าว่าน้ำมีเพียงฝ่ายมือจากน้ำที่เทลงไปด้วยบาตร30ใบของพระคุณเจ้าไปในลำคอของกระผมด้วยการกระทำของคนได้ไซขอความพ้นจากอัตภาพเปรตจะได้มีเลยดังนี้คือ30ใบที่พระภิกษุช่วยกันเทนะบาทลูกหนึ่งก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับตักมาเนี่ยเอามาเทลงในปากไอ้ความรู้สึกว่ามันมีน้ำที่เข้าไปแตะลิ้นเข้าไปในร่างกายนี่มันไม่มีเลยนะมันเป็นเรื่องที่แปลกในเรื่องของกรรมนี่นะอสุรกายก็บอกว่าถ้าวันมีสักหยาดหนึ่งนี้มีความรู้สึกว่าเป็นน้ำขอเขาจะได้พ้นจากอัตภาพอสุรกายนี่เลยโอ้แลกเอาเลยนะแลกกับรสชาติของน้ำหยาดเดียวถ้าว่ามีความรู้สึกว่ามันมีน้ำอยู่จะยอมเป็นอสุรกายนี้ต่อไปคิดดูความย่อยยับไปแห่งรูปปรากฏแล้วในเปรตวิสัยเพราะความกระหายด้วยประการฉะนี้นี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ
อสุรกายไม่ว่าความเป็นอยู่เนี่ยลำบากยากแค้นนี่คือความไม่สนุกสนานรื่นเริงไม่สว่างรุ่งโรจน์ในความหมายของคำว่าอสุรกายทีนี้มาดูเทียบกับเปรตบ้างอันนี้ก็เกี่ยวกับพระโมคคัลลานะเถระกับพระลักษณะนั่นแหละครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันพระองค์ก็ปรารภเปรตตนหนึ่งชื่อว่าอหิเปรตได้ยินมาว่าในวันหนึ่งท่านพระลักษณะเถระภายในชดินสามภายในชดิน 1,000 เป็นหนึ่งในชดิน 1,000 คนนะครับที่พระพุทธเจ้าไปโปรดที่บริเวณฝั่งแม่น้ำขยาและพระท่านมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิชฌกูฏด้วยคิดว่าเราจะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์บรรดาพระเถระสองรูปนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเห็นอหิเปรตตัวหนึ่งจึงได้กระทำการแย้มให้ปรากฏด้วยกำลังของอะไรหะสิตุปาทะแต่ว่าเปรตเนี่ยเป็นอิทธารมหรืออนิทธารมอนิทธารมโดยสภาวะนะครับไอ้จักขุวิญญาณเนี่ยเป็นผลของอกุศลกรรมนะแต่ตรงชาวนะเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกิริยาแล้วก็เป็นกิริยาที่เป็นโสมนัสที่เรียกว่าหะสิตุปาทะนะครับลำดับนั้นพระลักษณะเถระถามเหตุกับพระเถระนั้นว่าท่านผู้มีอายุเพราะเหตุไรท่านจึงทำการแย้มให้ปรากฏเพราะว่าพระอรหันต์เวลาที่ท่านแย้มจะต้องมีเหตุนะไม่ใช่เหมือนกับคนบ้าใบไม้ไหวก็แย้มยิ้มนะครับหัวเราะคนเดียวอย่างนี้พระอรหันต์ท่านยิ้มจะต้องมีเหตุในการยิ้มนะหลายครั้งหลายคราวที่พระอนุเถระตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็จะแย้มพระเถระก็จะคอยถามอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ได้เกิดการแย้มขึ้นมานะครับพุทธเจ้าก็จะปรารภถึงเหตุนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพระลักษณะเห็นพระมหาโมคคัลลานะแย้มก็ถามพระเถระก็ตอบว่าผู้มีอายุไม่ใช่การเพื่อจะมีการวิสัชนาปัญหานี้ไม่ใช่เวลาท่านพึงถามกับผมในสำนักพระผู้มีภาคเจ้าเถอะต้องการอะไรครับต้องการบุคคลผู้เป็นเลิศที่เรียกว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยยืนยันในสิ่งที่พระเถระเห็นที่ท่านจะเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อพระเถระทั้งสองนั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ไปสู่สำนักของพระผู้มีภาคเจ้านั่งแล้วพระลักษณะเถระก็ถามว่าท่านโมคคัลลานะผู้มีอายุท่านลงจากภูเขาคิชฌกูฏได้กระทำการแย้มให้ปรากฏผมถามที่เห็นในการแย้มท่านได้กล่าวว่าท่านก็พึงถามผมในสำนักพระผู้มีภาคเจ้าบัดนี้ท่านจงบอกเหตุนั้นเถิดพระเถระกล่าวว่าผู้มีอายุผมเห็นอหิเปรตตนหนึ่งจึงได้ทำการแย้มให้ปรากฏอัตภาพของเปรตนั้นเห็นป่านี้ศีรษะของมันเหมือนศีรษะของมนุษย์อัตภาพที่เหลือของมันเหมือนของงูตัวเป็นงูหัวเป็นคนโอ้แปลกนะเปรตเนี่ยนั่นชื่อว่าอหิเปตโดยประมาณแล้วหมายถึงลำตัวนะ25โยชน์ตัวยาวเปลวไฟตั้งขึ้นจากศีรษะของมันลามไปจนถึงหางตั้งขึ้นจากหางลามไปถึงศีรษะตั้งขึ้นในท่ามกลางตั้งขึ้นในท่ามกลางลามไปถึงข้างทั้งสองตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองลามลงในท่ามกลางได้ยินว่าอัตภาพของเปรตทั้งสองนั่นแหละประมาณ25โยชน์ของเปรตที่เหลือประมาณ3คาวุธอหิเปรตนี่แหละและของกากับเปรตจะมีเปรตกาด้วยนะครับประมาณ25โยชน์อันนี้คือลักษณะของอหิเปรตทีนี้ก็จะมีการพูดถึงกากับเปรตด้วยนะกากับเปรตนี่เป็นยังไงครับอ
กากะเปตที่ไฟไหม้บนภูเขาคิชกูฏลิ้นของกาเนี่ยนะครับประมาณ5โยชน์นะศีรษะของกาก็ประมาณ9โยชน์กายสูงประมาณ25โยชน์และพระเถระก็จะมีการถามถึงกรรมนะว่าเจ้าทำกรรมอะไรมาจึงได้เสวยทุกข์เช่นนี้ครั้งนั้นเปรตนั้นเมื่อจะบอกแก่พระเถระนั้นจึงกล่าวคาถานี้ว่าพระโมคคัลลานะผู้เจริญข้าพเจ้าคืนกินพัดที่เขานำมาเพื่อสงฆ์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตามปรารถนาดังนี้แล้วก็จึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพวกภิกษุมากรูปเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตพวกมนุษย์เห็นพระเถระทั้งหลายแล้วรักใคร่นิมนต์ให้นั่งที่โรงฉันล้างเท้าทาด้วยน้ำมันให้ดื่มข้าวยาคูถวายของขวัญเคี้ยวรอคอยบิณฑบาตการนั่งฟังธรรมอยู่ในเวลาจบธรรมกถาพวกมนุษย์รับบาตรของพระเถระทั้งหลายแล้วให้เตรียมด้วยโภชนะมีรถและต่างๆในเรือนของตนแล้วก็นำมาในครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกาหลังจากที่นิมนต์พระทั้งหลายให้ฉันข้าวต้มก็เพื่อรอเวลาใครเพื่อรอเวลาพัฒนาหารนะครับพัฒก็หมายถึงพวกข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อพวกนี้แหละครับที่เป็นอาหารที่ฉันแล้วมันอยู่ได้นานนะความรู้สึกนะเพราะว่าข้าวต้มเนี่ยโอ้อิ่มก็อิ่มแป๊บเดียวนะครับแต่นั่นเป็นการคล้ายๆกับลองท้องไปก่อนทีนี้พวกมนุษย์เนี่ยเขาก็เตรียมโภชนะอย่างดีนะตามที่จะเตรียมได้นี่แหละมาจากเรือนของตนครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกาจับอยู่ที่หลังคาแห่งโรงฉันเห็นโภชนะนั้นแล้วได้คาบเอาไป3คำนะเต็มปาก3ครั้งแสดงว่าบินมาโฉบเอา3ครั้งนะจากบาตรอันมนุษย์ผู้หนึ่งถือไว้คือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนำบาตรนะของพระโดยมากนะเขาจะนำไปใส่โภชนะที่บ้านเขาเลยครับแล้วก็ถือบาตรมาเสร็จแล้วก็นำบาตรนั้นมาถวายพระกาเห็นเอาก่อนเลยทั้งที่พัดนั้นนะครับยังไม่ได้เป็นของพระนะเพราะว่าเขากำลังนำมาอยู่แต่เขาทำมาเพื่อเจาะจงพระภิกษุแล้วในที่นั้นบอกว่าเป็นเพียงพัดที่เขานำมาเฉพาะสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าคาบคำข้าว3คำจากบาทนั้นด้วยกรรมเพียงเท่านี้เป็นบุพกรรมของข้าพเจ้าข้าพเจ้านั้นทำกาละแล้วก็ไม่ในอเวจีไปในอเวจีก่อนนะเพราะบาปแห่งกรรมนั้นในบัดนี้เกิดเป็นกากระเปดเสวยทุกนี้ที่ภูเขาคิชกูฏด้วยผลกรรมที่เหลือในเพราะกรรมนั้นนะไอ้ที่มาเกิดเป็นกากระเปดในเขาคิชกูฏเพราะกรรมที่เหลือแสดงว่าสัตว์เดรัจฉานนี่นะครับก็สามารถที่จะทำกรรมที่เรียกว่าอทินาทานได้จะบอกว่าไม่รู้ไม่บาปไม่รู้ไม่ผิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเจตนาในการที่จะขโมยมันมีอยู่นะไอความรู้สึกตัวนี้ซึ่งมันเป็นปรมัตถธรรมด้วยงั้นขัดไอฉะนั้นสัตว์ที่ไปฆ่าสัตว์เนี่ยก็เป็นบาปนะครับไม่ใช่เป็นบาปนะเพราะท่านมุ่งที่เจตนาที่เป็นอกุศลที่เขาทำตรงนั้นน่ะคนไม่รู้ไปจับไฟคนไม่รู้ไปจับไฟก็ร้อนคนไม่รู้ไปเหยียบไฟก็ร้อนไม่ใช่ว่าไม่รู้ไปเหยียบไฟแล้วมันจะไม่ร้อนไอ้คำว่าไม่รู้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ไม่รู้แล้วไม่เป็นกรรมอย่างเช่นพระจักรบาลเดินไปแล้วก็เหยียบแมลงเม่าตายนี่ครับท่านไม่รู้ว่ามันมีแมลงเม่าในความรู้สึกที่มีเจตนาที่ประสงค์จะเหยียบก็ไม่มีด้วยและที่สำคัญก็คือท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยนะครับแต่เนี้ยคือมันรู้อยู่ว่ามันจะมีการกระทำแบบนี้ที่กาเนี่ยนะความรู้สึกของเขาอะรู้อยู่ว่าเขาจะเอาของพระไปกินมีเจตนาที่จะขโมยอยู่ไม่เหมือนกับที่พระจักรบาลเดินเหยียบมดตายนะอันนั้นไม่รู้ว่ามีมดมันต่างกันนะครับแต่ว่ากานี้ไม่รู้ว่าไอการกระทำแบบเนี้ย
มันจะมีผลต่อไปในอนาคตเข้าถึงความเป็นกรรมจะเป็นเหตุให้ตัวเองไปตกนรกอเวจีแล้วก็จะมาเกิดเป็นกากะเปรตพูดง่ายๆคือไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมนั่นเองแต่รู้ว่าจะขโมยรู้ว่าจะเอาไปกินอย่างนี้นะมันคนละอย่างกันนะครับแต่ในคำว่าไม่รู้ตรงนี้ต้องดูความหมายดีว่าท่านพูดอย่างไรคำว่าไม่รู้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นบาปไม่รู้มันจะให้ผลไปตกนรกแต่ว่าตัวเองรู้อยู่ว่าตัวเองจะกระทำอะไรมีเจตนาที่จะกระทำอะไรอย่างนี้มันคนละอย่างกันนะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของกาฉะนั้นเรื่องของสงฆ์นี่ก็อันตรายนะกรรมบางทีมันเหมือนกับเล็กๆน้อยๆนะคนที่อยู่ใกล้วัดใกล้วานี่ก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าไม่ได้ศึกษาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกรรมผลของกรรมไม่ดีบางทีมาวัดมาวาก็มาผลประโยชน์ในวัดก็มีนะครับบางคนเนี่ยทั้งพระเองโยมเองนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ของสงฆ์แล้วก็อันตรายก็ต้องทำให้ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ต้องศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นในส่วนของพระวินัยก็ต้องศึกษาอภิธรรมก็ต้องศึกษาพระสูตรอะไรต่างๆก็ศึกษาแล้วก็ลองเทียบเคียงตัวอย่างนะเพราะว่าสูตรเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นที่ท่านแสดงก็เพื่อที่จะเทียบเคียงข้อพุทธปฏิบัติของเราด้วยนะเหมือนกับสายบรรทัดของช่างไม้ที่เขาจะใช้ในการที่จะตอกเส้นถากไม้ให้มันตรงพระสูตรนี้ก็เหมือนกันจะเป็นเรื่องราวบุคคลแม้ที่เป็นไปในอดีตก็เพื่อมาวัดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของเราที่ผู้ศึกษาว่าไอ้เราปฏิบัติเนี่ยมันผิดกับตัวอย่างที่ท่านแนะนำในพระสูตรไหมอย่างนี้นะแล้วมันถูกตรงกับบุคคลตัวอย่างที่เขาประพฤติปฏิบัติแล้วได้รับประโยชน์ในศาสนานี้หรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเปรตนี่ก็มีเรื่องยาวเรื่องเยอะมากมายนะครับในธรรมบทก็มีในเปรตวัตถุก็มีพระพุทธเจ้าก็ตัดนะครับว่านะหิปาปังกตังกัมมังลัชชุขีรังวะมุจจติดหันตังภาระมันเวติพัสสมาฉันโนวะปาวะโกก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ผลเปรียบเหมือนน้ำนมที่รีดเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นคือเวลารีดปุ๊บเนี่ยมันยังไม่แปรสภาพหรอกไอ้กรรมนี่ก็เหมือนกรรมเวลามันทำปุ๊บมันก็ไม่ให้ผลปั๊บไปเกิดในเวจีทันทีหรอกให้ผลไปเกิดในกำเนิดเปรตทันทีเหมือนกับน้ำนมที่มันรีดใหม่ๆมันก็จะไม่แปรสภาพไปอย่างอื่นนะท่านเปรียบดีนะครับกรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรไปฉะนั้นบาปกรรมย่อมตามเผาพลพานเหมือนไฟอันเท่ากรบไว้ฉะนั้นน้ำนมรีดใหม่ๆยังไม่แปรสภาพไปคนพานทั้งหลายก็ยังสำคัญว่าบาปนั้นไม่มีผลก็ยังมีความชื่นชมลื่นลือในการทำบาปมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์บางทีเห็นเป็นของดีด้วยซ้ำนะเอารัดเอาเปรียบโกงก็ได้นี่ก็ดีใจหาว่าตัวเองฉลาดแต่จริงแล้วในสายตาของบัณฑิตทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นบุคคลนั้นแหละคือบุคคลโง่ในสายตาของบัณฑิตเพราะว่าไอ้การกระทําของเขาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้ตัวเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเนื่องจากปัญญาตัวเองไม่มีว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยมันจะก่อความทุกข์ให้ในลักษณะไหนนะสาวไม่ถึงแล้วเข้าใจว่าทําแล้วมันก็จบทําแล้วมันก็ศูนย์เป็นการเข้าใจผิดอีกต่างหากสภาวะจิตใจแบบนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฐินะครับความเห็นที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงอันนี้ในคาถาแรกส่วนในคาถาที่สองบาปกรรมย่อมตามเผาคนผ่านเหมือนไฟเท่ากบไว้ฉะนั้นท่านอุมาดีนะไฟขี้เท่ากบไอตอนเหยียบใหม่ๆยังไม่ร้อนทันทีในไฟขี้เท่ากบแต่ว่าเวลามันร้อนโอ้โหหนักนะอัตถกถาก็อธิบายตรงนี้บอกว่าเหมือนอย่างว่าทานไฟปราศจากเปลวอันเท่ากบไว้แม้คนเหยียบแล้วก็ยังไม่ไหม้ก่อนเพราะเท่ายัง
ปิดไว้นะขี้เถ้ามันยังปิดไว้อยู่ละเอียดมันยังไม่ร้อนก่อนนะแต่เมื่อใดนะครับเมื่อมันมีความรู้สึกร้อนเนี่ยท่านบอกว่ามันย่อมไหม้ไปจนถึงสมองด้วยสามารถอวัยวะมีหนังเป็นต้นฉันใดแม้บาปกรรมก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นบาปกรรมอันผู้ใดกระทำไว้ย่อมตามเผาผู้นั้นซึ่งเป็นพาลแล้วก็เกิดในอบายมีนรกเป็นต้นในอัตภาพที่2หรือที่3เพราะว่ามันยังไม่ให้ผลทันทีบางทีมันให้ผลนู้นอัตภาพที่2ที่3ที่4นะไม่ใช่ทำปุ๊บให้ผลปั๊บอย่างนั้นไม่ใช่มันต้องมีเวลาเหมือนกันนะครับในส่วนของกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็เหมือนกันจะต้องมีเวลาในการให้ผลอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเปรตกับอสุรกายภูมิมาดูต่อไปในหน้าที่5นะของเรานะอธิบายกามสุคติภูมิ7อันนี้ก็จบแล้วนะครับในส่วนของอบายภูมิตัวอย่างก็ไปอ่านในพระสูตรก็แล้วกันเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องเปรตอสุรกายสัตว์ชื่อว่ามนุษย์สามมนุษย์เพราะมีความหมายว่ามีใจสูงส่งอันนี้คือความหมายของมนุษย์นะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนี่ก็แต่งกลอนไว้อยู่นะโดยความเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยคุณทั้งหลายมีสติปัญญาความกล้าความเป็นผู้เหมาะสมต่อการประพฤติพรหมจรรย์คือการบวชนี่ความว่าใจสูงในนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นมนุษย์พอใจสูงก็ดีใจนะครับไม่ใช่แล้วก็ทำบาปโอ้เรามีใจสูงใจสูงที่ไหนแล้วครับทำบาปนี่เขาพูดในฐานะที่ว่าถ้าหากมนุษย์เนี่ยได้ยินได้ฟังพระธรรมคบหากับบัณฑิตก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี่คือมนุษย์นะมีสติมีปัญญามีความแก้วกล้าเหมาะสมต่อการประพฤติพรหมจรรย์คือการออกบวชเพราะเพศนักบวชมีเฉพาะในมนุษย์นะครับพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตสัตว์ที่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเทวดาพรหมก็ไม่อนุญาตนะครับการบวชนี่นะงั้นการออกบวชจะมีในส่วนของในมนุษย์ภูมิเท่านั้นเป็นความจริงว่าบุคคลทั้งหลายแม้ประเสริฐด้วยคุณทั้งหลายโดยประการทั้งปวงถึงพร้อมด้วยสติและปัญญาอย่างยอดเยี่ยมหาผู้เปรียบเสมอมิได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นะครับท่านยกนะเพราะว่ายอดของคนยอดของคุณธรรมยอดของปัญญาอะไรทั้งหมดอยู่ในมนุษย์ภูมินี่แหละไม่อยู่ในที่อื่นพุทธเจ้าที่อุบัติเกิดขึ้นที่ผ่านแล้วในอดีตหรือที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นในยุคของเราเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจุบันนะครับเพราะว่ายังมีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่หรือจะเป็นยุคต่อไปในอนาคตสีริยะเมตไตรที่จะมาอุบัติเกิดขึ้นหรือต่อไปจากพระสีริยะเมตไตรไปอีกบุคคลที่เป็นยอดทั้งหมดก็จะมีอยู่ในมนุษย์นี่แหละในบรรดาชนทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในทวีปทั้ง4คือบุพพวิเทหทวีปเพราะว่ามนุษย์นี่ไม่ใช่มีเฉพาะทวีปเดียวนะมนุษย์นี่มีอยู่ใน4ทวีปในจักรวาลนี้แต่ละจักรวาลด้วยนะครับจะมีทวีปทั้ง4อาปรโคยานทวีปอุตรกุรุทวีปและชมพูทวีปนั้นด้วยสักว่ามนุษย์3มนุษย์นี้โดยนิปริยายท่านถือเอาชนในชมพูทวีปนั่นเที่ยวมาถึงโดยตรงนะครับโดยตรงเนี่ยหมายถึงมนุษย์ในชมพูทวีปเพราะว่าในทวีปอื่นถึงจะเป็นมนุษย์แต่ในทวีปเรานั้นจะไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีนะอุตรากุรุทวีปก็ไม่มีพระอริยเจ้าพุทธเจ้าไปบิณฑบาตนะในข่าวที่พระองค์ไปแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์โปรดพุทธมารดาก็ไปอยู่ก็มีการกล่าวธรรมนะครับแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะทำให้เขาบรรลุทำได้ฉะนั้นโดยตรงเนี่ยจึงหมายมนุษย์ในชมพูทวีปเท่านั้นแต่โดยปริยายอ้อมถือเอาแม้ชนทั้งหลายในทวีปที่เหลือพร้อมทั้งในทวีปเล็กทั้งหลายด้วยทีเดียวด้วยความเป็นผู้มีรูปร่างเหมือนอย่างชนในชมพูทวีปนั้น
ส่วนชนชาวโลกกล่าวชื่อว่ามนุษย์สะมนุษย์เพราะความที่เป็นเหล่ากอคือบุตรของท้าวมนูผู้เป็นพระราชาองค์แรกตั้งแต่ครั้งปฐมกัปก็ในที่นี้ท่านเรียกมนุษย์ท่านเรียกภูมิอันเป็นที่อยู่ของพวกมนุษย์ว่ามนุษย์สะภูมิมนุษย์โดยนิสิตะโวหารโวหารเป็นที่อาศัยมนุษย์ภูมิเรียกภูมิแต่ว่าหมายเอามนุษย์ที่อยู่อาศัยในภูมินี้แม้ในบทที่เหลือมีบทว่าจาตุมหาราชิกาเป็นต้นก็หมายถึงภูมิอันเป็นที่อยู่อย่างนี้เหมือนกันทีนี้มาดูความหมายในมนุษย์ที่เรียกว่ากามสุคติภูมิ7นะครับเพราะมนุษย์นี้ก็อยู่ในกามสุคติภูมิกามสุคติภูมินี่มีอยู่7ภูมินะแต่ถ้าว่าสุคติภูมิจะมี7นะครับก็จะมีกามภูมิ7รูปภูมิ16อรูปภูมิ4อันนี้เรียกว่าสุคติสุคติหมายถึงที่เกิดแห่งความสุขสบายสวยวิบากผลที่น่าปรารถนาชีวิตจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนมากเหมือนกับสัตว์ในอบายภูมินะก็มีความทุกข์เหมือนกันนะครับหนาวร้อนหิวกระหายเจ็บไข้ไม่สบายเป็นต้นเหล่านี้ก็มีความทุกข์แต่ว่าถ้าไปเทียบกับสัตว์ที่เกิดในนรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าดีกว่าแล้วก็ดีกว่ามากด้วยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเจริญกุศลได้ทุกชนิดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมจนสามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นไปจากทุกข์โดยประการทั้งปวงได้อันนี้ก็คือในส่วนของมนุษย์แม้แต่เทวดาเนี่ยเวลาเขาจะตายเขาก็ยังปรารถนาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับยังให้พรกันอย่างนั้นด้วยเพราะเทวดาก็เจริญกุศลได้แต่ว่าก็เป็นไปได้โดยยากนะการบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็มีในเทวโลกนะการที่จะหลีกเล่นปีวิเวกก็ไม่เหมือนกันกับมนุษย์นะครับเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสกามคุณทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่วิจิตหลากหลายขนาดมนุษย์ไม่ได้มีรูปเสียงกลิ่นรสที่วิจิตเหมือนกันกับเทวดาถึงอย่างนั้นก็ยังประพฤติประพฤติปฏิบัติทำได้ยากนะจิตมันติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆมาดูในมนุษยภูมินะมนุษยภูมิหมายถึงที่อยู่อาศัยของคนทั้งหลายดังมีวจนะถะว่ามนุษสานางภูมิติมนุษยภูมิที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทั้งหลายชื่อว่ามนุษยภูมิที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทั้งหลายชื่อว่ามนุษย์สาอันนี้คือความหมายนะที่อยู่อาศัยเป็นนิสิตะโอหารจึงชื่อว่ามนุษย์ภูมิมนุษย์อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าทวีปใหญ่ในทิศทั้ง4ของภูเขาสิเนลุแต่ละทวีปใหญ่ในทั้ง4ทิศนั้นแวดล้อมด้วยทวีปใหญ่น้อยเป็นบริวารอีกทวีปละ500รวมทวีปน้อย 2,000 ทวีปทวีปใหญ่หรือแผ่นดินทั้ง4ทิศซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์นั้นมีชื่อเรียกกันดังนี้คือ1อุตรกุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนลุมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีคุณสมบัติ3ประการคือ1ไม่ยึดถือเอาทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นของตนแต่ถามว่ามีโลภะไหมครับก็มีกิเลสก็มีแล้วครับแต่ว่าจะมีความรู้สึกลักษณะแบบนี้นะ2ไม่มีการยึดถือบุตรภรรยาสามีว่าเป็นของตนสามีอายุยืนถึง 1,000 ปีอันนี้เป็นปกตินะไม่ขึ้นไม่ลงนะครับตายตัวเลยนะมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปต้นไม้ประจำทวีปนี่คือต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่ตั้งอยู่ตลอดกับอุตรกุรุทวีปทางทิศเหนือเพราะอุตรแปลว่าเหนืออยู่แล้วนะครับทางทิศเหนือของภูเขาสิเนลุเดี๋ยวดูก่อนนะ
ต้องระวังระวาดภูเขานะภูเขาสินีรุครับแล้วก็จะมีภูเขาอะไรครับสัตตบันนะสัตตบันก็จะเจ็ดนะฮะก็จะตั้งขึ้นซ้อนกันคล้ายกับขั้นบันไดแต่มองนี่เรามองลงข้างนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันครับพวกนี้จะเป็นทะเลนะทะเลสีตันดอนมีเจ็ดเทือกฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าจะดูข้างบนก็เหมือนกับพวกไส้ไม้นั่นแหละที่วนอยู่นะทีนี้ในอุตรากุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนือเนี่ยอันนี้อุตรากุรุทวีปมีภูเขาแม่น้ำเป็นสีทองครับตัวนี้นะภูเขาแม่น้ำเป็นสีทองเป็นสีทองยาวนะครับแต่ละด้านจะเป็นทวีปของเขานะยาวแต่ละด้านเท่าไรครับ 8,000 โยชน์นะยาวและกว้างนะเอานี่ก็ละกลมนะแปดพันโยชน์มีอายุเท่าไหร่มีอายุ 1,000 ปีอันนี้แน่นอนด้วยนะครับไม่มีลงมีขึ้นนะถ้าหากว่าเราจะดูข้างบนจะเป็นอย่างนี้อันนี้เขาสเนรุอันนี้ก็เป็นสัตตบันก็จะโค้งกันอย่างนี้นะครับนี่ลัดหล่นเป็นบันขั้นบันไดนะด้านบนนี่ก็จะเป็นในส่วนของอุตรากุรุทวีปเทวาสก็เหมือนกับอยู่บนยอดไม่ใช่นะครับจะต้องอย่างนี้ทวีปใหญ่เหมือนใบบัวที่มันอยู่ในกระถางนะนี่ก็เหมือนดอกบัวแล้วก็ใบบัวสีทิศภูเขาแม่น้ำเป็นสีทองเพราะไอ้ฝั่งโน้นของภูเขาสเนรุนะครับด้านทิศนี้ตรงเขาสเนรุนี่เป็นสีทองนะต้นไม้ที่อยู่ในทวีปนี้ก็จะเป็นสีทองแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษกว่ามนุษย์ในทวีปอื่นด้วยนะมนุษย์ในอุตรากุรุทวีปนี้มีการรักษาศีล5เป็นนิดเมื่อตายแล้วย่อมไปเกิดในเทวโลกแน่นอนเหมือนกับในคัมภีร์สารัตถะทีปนีดีกานะครับที่ท่านได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ในอุตรากุรุทวีปนี้เมื่อตายไปแล้วย่อมไปบังเกิดในชั้นเทวโลกอย่างแน่นอนหมายถึงว่าตายจากทวีปนี้นะครับทำไมต้องแม่นแน่นอนด้วยเพราะว่าศีล5เขามีเป็นนิดนะเกี่ยวเรื่องของศีล5ดังนั้นกฎหมายบ้านเมืองคงไม่มีนะครับในทวีปนี้เพราะศีล5เนี่ยถือว่าเป็นคุมหมดแล้วเกี่ยวเรื่องของศีลหมายความว่าเมื่อตายจากภพมนุษย์แล้วย่อมไปบังเกิดในชั้นเทวโลกแต่ถึงเวลาที่จุติจากเทวโลกแล้วอาจไปเกิดในอบายภูมิ4หรือมนุษย์ในทวีปอื่นใดก็ได้หรือไปเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งตามอำนาจแห่งกรรมก็ได้จะไม่ไปสู่อบายภูมิเพียงชั่วภพถัดไปจากที่กำลังเป็นมนุษย์ในอุตรากุรุทวีปอยู่เท่านั้นอันนี้คือมนุษย์ในอุตรากุรุทวีปต้นไม้ประจำเมื่อกี้ต้นอะไรต้นกัลยาประพฤกษ์นะต้นไม้ประจำทวีปอ้าวต่อไปมนุษย์อีกในทวีปหนึ่งบุพวิเทหทวีปต้นไม้ประจำทวีปคือต้นซึกนะครับต้นสิริหรือต้นซึกบ้านเราเรียกว่าต้นพลึกนะครับพลึกอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุทางทิศตะวันออกบุพะคำว่าบุพะแปลว่าออกอยู่แล้วนะ
ออกอยู่ทางไหนทางนี้หรือทางนี้ทางนี้นะนี่ทางออกนะนี่เขาเสน่ห์รู้ก็อยู่ทางนี้ครับนี่มองด้านบนเรียกว่าบุพวิเทหะทวีปบุพวิเทหะทวีปภูเขาแม่น้ำต้นไม้เนี่ยเป็นสีเงินนะครับภูเขาแม่น้ำต้นไม้เป็นสีเงินอันนี้สีทองนี่สีเงินนะเพราะว่าในฝั่งซีกนี้นะครับของภูเขาสิเนรุเนี่ยด้านนี้นะเป็นสีเงินคล้ายๆก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับนี่นี่คืออันนี้ฝั่งนี้เป็นอะไรครับฝั่งนี้เป็นทองฝั่งนี้เป็นเงินไอ้ที่เป็นสีเงินสีทองก็มาจากเขาสิเนรุนะครับแต่ละฝั่งเขาจะมีสีไม่เหมือนกันสีเงินกว้างและยาว 7,000 โยชน์อันนี้เล็กกว่าหน่อยนะยาวและกว้างเท่าไหร่ครับ7,000โยชน์นี่นะกว้างและยาว 7,000 โยชน์อายุ700ปีอายุเจ็ดร้อยปีไม่มีขึ้นมีลงเลยนะบุพวิเทหะทวีปอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับบุพอุตระอยู่ทางทิศไหนเหนืออันนี้เหนือนะก็อยู่ทางเหนือนี่นะครับอันนี้อยู่ทางออกทางตะวันออกทิศตะวันออกนะเดี๋ยวดูก่อนนะบุพวิเทหะนี่อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้าตอนบนตัดโค้งบนลงส่วนล่างคล้ายบาทมีอายุยืนถึง700ปีไม่มีข้อกำหนดเหมือนอย่างอุตรกุรุทวีปนะอุตรกุรุทวีปมีหน้าอะไรครับรูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับคือรูปร่างหน้าตานะคล้ายๆสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าสี่เหลี่ยมเป๊ะอย่างกระจอทีวีอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็อีกบุพวิเทหะก็ไม่ใช่ว่าเป็นรูปแบบโค้งๆอย่างกระบาดอย่างนี้นะโอ้ยถ้าคนเป็นอย่างนั้นน่าเกลียดตายครับเขาก็สวยแบบของเขาแหละนี่คือบุพวิเทหะทวีปทางทิศตะวันออกบุพแปลว่าออกอยู่แล้วนะของอะไรครับของภูเขาสิเนรุสามอัปรโคยานทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้ากลมคล้ายวงพระจันทร์มีอายุยืนถึง500ปีอันนี้อยู่ทางนี้เป็นอะไรครับอัปรโคยานโคยานนาทวีปโคยานนาทวีปย่อยากนะอัปรโคยานทวีปทางทิศตะวันตกอัปรโคยานมีอายุเท่าไหร่ครับ500ปีนะ500ปีแม่น้ำภูเขานะครับมีสีแก้วผึ่งนะ
แม่น้ำภูเขาทางทวีปนี้เนี่ยพวกภูเขาก็แล้วกันภูเขาแม่น้ำมีสีแก้วผลึกมีอายุเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยอายุ500ปีก็ไม่มีข้อกำหนดเหมือนอุตตรกุรุทวีปเหมือนกันนะแล้วก็กว้างและยาวก็ตรงกันนะครับ 7,000 โยชน์นะยาวและกว้างนะยาวและกว้าง 7,000 โยชน์อยู่ทางทิศนี้ของเขาสิเนลุอัปรโคยันทวีปสีชมพูทวีปนี่ไงชมพูทวีปอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสิเนลุทางนี้นะนี่เราอยู่ทางทิศนี้ชมพูทวีปชมพูทวีปทางทิศใต้ของภูเขาสิเนลุมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้มีลักษณะใบหน้ารูปไข่วงรีนะดูหน้าตัวเองก็แล้วกันนะวงรีไหมหรือว่าเป็นทรงบาทหรือว่าสี่เหลี่ยมจอแบนไม่ใช่นะเป็นรูปไข่ลักษณะถึงอาจจะเป็นเหลี่ยมๆบ้างนะครับแต่ว่ามันก็นิดหน่อยแต่โดยมากนะก็ไม่ถึงว่าเหลี่ยมแบบโอ้เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะอย่างนี้ไม่ใช่นะอันนี้ลักษณะใบหน้ารูปไข่กำหนดอายุไขไม่แน่นอนโดยความยิ่งหย่อนด้วยคุณธรรมสมัยใดคนชมพูทวีปมีกายวาจาใจเพียบพร้อมยิ่งด้วยคุณธรรมสมัยนั้นคนชมพูทวีปมีอายุยืนถึงอสงไขยปีอสงไขยปีเนี่ยโอ้อายุยืนยาวมากนะครับอายุเป็นไงครับไม่แน่นอนอายุตั้งแต่ครับ10ปีถึงอะไรครับอสงไขยปีอสงไขยปียังไง1ตั้งนะครับคำนวณไว้นะ1แล้วก็เติม0 0นะครับเติมเลข0ไปก็แล้วกันเอา1ก็เติม0ไป140ตัว140ตัวนี่นะเติม0 140ตัวอันนี้คืออสงไขยปีนะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับคุณทำครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นขาลงนะขาลงของอายุไขในมนุษย์ชมพูทวีปเพราะว่าเมื่อมนุษย์มีคุณธรรมน้อยลงอายุมนุษย์ก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆต่ำสุดก็ถึง10ปีนะครับสูงสุดจนถึงอสงไขยปีฉะนั้นเวลาเราที่ไปอ่านในพระไตรปิฎกนะครับเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางองค์มีอายุถึง 80,000 ปีมีอายุถึง 20,000 ปีอย่างนี้นะฮะว่าชิดเอฟเป็นไปได้ยังไงครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ในชมพูทวีปจริงๆไม่อยู่แค่นั้นหรอกครับอายุเป็นแสนปีก็มีแต่ว่าเนื่องจากว่ากฎเกณฑ์ของความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะไม่มาอุบัติเกิดขึ้นในยุคที่คนอายุเกินแสนปีเพราะว่าเวลาพระองค์แสดงธรรมไปเนี่ยเกี่ยวเนื่องด้วยไตรลักษณ์นะครับไอ้การเกิดแล้วมีอายุเป็นแสนปีเนี่ยไปพูดเรื่องแก่เจ็บตายมันไม่ปรากฏชัดมันแก่ช้าแสนปีคิดดูสิคนเขาก็จะฟังไอ้พูดอะไรกันนะฮะขนาดมาแสดงธรรมในคนยุคที่มีอายุประมาณ100ปีหรือ75ปีเนี่ยเขาก็ยังประมาทมัวเมาในชีวิตเลยนะในความรู้สึกของเขาก็เหมือนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วไปแสดงในคนที่มีอายุแสนปีคิดดูเขาจะประมาทขนาดไหนไอ้ความประมาทมัวเมาก็จะประมาทมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเองมีอายุยืนนี่
แล้วถามว่าไปแสดงธรรมในคนที่มีอายุต่ำกว่า10ปีก็ไม่รู้เรื่องอีกครับทำไมกิเลสหนาราคะโทสะโมหะมันแรงกล้าก็จะเข้าไม่ถึงเหตุผลที่พุทธเจ้าแสดงพระพุทธเจ้าแสดงอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องกิเลสมันกุ้มลุมจิตใจไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงได้พระองค์ก็มันจะไม่อุบัติเกิดขึ้นในยุคที่คนอายุต่ำกว่า100ปีนะฮะต่ำกว่า100ปีขนาดนี้ก็ต่ำกว่านิดหน่อยก็ยังเข้าใจยากเพราะว่าเป็นธรรมะที่ทวนกระแสส่วนมากสัตว์ทั้งหลายก็จะไหลไปตามกระแสของกิเลสกระแสของราคะโทสะโมหะกระแสของวัตถุกามที่จะทวนกระแสเนี่ยมีนะครับแต่ว่ามีปริมาณที่น้อยมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะธรรมโมอะไรต่างๆนะครับต่อให้พูดดีประกอบด้วยเหตุด้วยผลไหนคนก็ฟังนิดเดียวนะนิดเดียวเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกกิเลสตัณหาในกุ้มลุมนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นแหละการที่จะมาสนใจฟังศึกษาเราเรียนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของการบังคับด้วยนะการเรียนการศึกษาการพุทธปฏิบัติธรรมมันเกี่ยวเรื่องของปัญญาเรื่องของศรัทธาอันนี้มีอายุถึงอสงไขยปีสมัยใดคนชมพูทวีปมีกายวาจาใจย่อหย่อนด้วยคุณธรรมสมัยนั้นมีอายุน้อยลงมาถึง10ปีเป็นอายุไขนี่คือคนในชมพูทวีปนี้ในชมพูทวีปต้นไม้แม่น้ำภูเขาเนี่ยเป็นสีมรกตนะครับสีนะสีประจำทวีปฝั่งนี้ของเรานะพวกภูเขาแล้วก็ต้นไม้สีมรกตเป็นสีมรกตก็ต้องไปดูไกลๆนะครับดูทั้งวีบดูทั้งทวีปนะครับดูทั้งทวีปเลยว่าเวลามองไกลๆมองโลกอะพวกเรามองก้อนโลกว่าสีของโลกเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรมันบอกว่ามันเป็นสีมรกตนะไม่ใช่สีทองก็แสดงว่าไอ้คำว่าชมพูทวีปเนี่ยผมเข้าใจว่าคือโลกนี้นะครับที่เราอยู่นะส่วนอุตรากุรุทวีปบุพพิทยาทวีปแล้วก็อัปราโคยันทวีปเนี่ยก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกอื่นมันจะไม่เกี่ยวกับตัวนี้ชมพูทวีปเพราะเราไม่เคยเจอนะครับว่าภูเขาแม่น้ำเป็นสีทองทั้งหมดเรายังไม่เห็นเลยนะแล้วบุพพิทยาทวีปภูเขาและแม่น้ำเป็นสีเงินอันนี้เป็นสีแก้วผลึกแต่ของเราเนี่ยเป็นสีมรกตสีมรกตเขียวๆมรกตเหมือนกับสีแม่น้ำทะเลนั่นแหละสีคล้ำๆเขียวๆกว้างและยาว1หมื่นโยชน์นะครับของเราเนี่ยใน 8,000 กว้างยาวเขียนยาวอ้าวนี่นะกว้างและยาวอายุไขไม่แน่นอนนี่คือชมพูทวีปส่วนต้นไม้นะประจำวีปคือต้นอะไรครับต้นว่านะฮะต้นว่าต้นว่าตัวนี้แหละครับเป็นเหตุให้ทวีปนี้ชื่อว่าชมพูทวีปซึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์เพราะชมพูแปลว่าว่าทวีปนี้กำหนดหมายด้วยต้นว่าจึงเรียกว่าชมพูทวีปแล้วก็อยู่ทางทิศใต้ของภูเขาสินิรุภูเขาสินิรุจะทางทิศเหนือชมพูทวีปแล้วมันจะมีอีกนะครับคือในใต้เขาสเนลุนะสมมติว่ามันเป็นกลมนะครับนี่ก็จะมีชั้นนะไอเรานี่ไม่ได้อยู่ในใต้เขาสเนลุนะครับเรามันก็คือว่าตำแหน่งอะลอยอยู่แต่ก็อยู่ข้างเหมือนกับใบบัวนะฮะท่านอุปมาไว้แล้วนี่ดอกบัวแล้วก็ทวีปสี่นี่มันก็ลอยอยู่เหมือนกับใบบัวไอตรงเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาสเนลุมันจะต้องอยู่ขนานกันอย่างนี้ครับเขาสเนลุก็ตั้งอยู่อย่างนี้อันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทิศคนละทิศนะ
แล้วในใต้เขาสเนรุอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรครับมันก็จะมีดินนะครับดินหนาเนี่ย 240,000 โยชน์คือถ้าเรามองเขาสเนรุถ้าตั้งอย่างนี้นะก็จะมีตัวรองรับนี่ครับเขาสเนรุตรงนี้ก็จะเป็นจักรวาลก็จะอ้อมนะมันจะมีดินก่อนดินแล้วก็อะไรดินน้ำแล้วก็ลมดินก็พอดินแล้วก็จะมีน้ำรองนะครับน้ำเดี๋ยวสุดท้ายคือลมนี่ก็จะเป็นลมจากลมมานี่ก็จะเป็นอัจฉริยะอากาศไม่มีที่สุดนะครับอัจฉริยะอากาศดินเนี่ยหนา 240,000 โยชน์น้ำเนี่ยหนา 480,000 โยชน์ส่วนลมนี่หนา 960,000 โยชน์เท่าตัวครับ 240,000 ดินนะครับ 240,000 ลมเท่าไหร่480,000 โยชน์แล้วก็ไม่ใช่น้ำลม 960,000 คือมันจะเท่าตัวครับตัวเลขก็จะเท่าตัวนี้ดินน้ำลมข้างล่างก็จะเป็นอัจฉริยากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่ที่มันรองรับภูเขาสเนรุนะครับมนุษยภูมินี้มุ่งหมายเอามนุษย์ที่เกิดในจุบูทวีปเป็นมุขะในโดยตรงนะแต่ถ้าหมายเอาโดยอ้อมได้แก่มนุษย์ในทวีปทั้ง4อีกด้วยคุณสมบัติของมนุษย์ชมพูทวีปมีแสดงไว้หลายในตามวจนถะดังต่อไปนี้มโนอุตสันติเอเตสันติมนุษสาคนทั้งหลายที่ชื่อว่ามนุษย์เพราะมีใจรุ่งเรืองและกล้าแข็งนี่คือคนในมนุษย์นะครับรุ่งเรืองและกล้าแข็งโดยตรงนะเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในชมพูทวีปจะมีบุคคลพิเศษอุบัติเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็อรหันตสาวกนะครับจะมีอยู่ในมนุษย์ในทวีปนี้เท่านั้นนะในทวีปอื่นเนี่ยไม่มีแต่พระเจ้าไปบิณฑบาตได้นะครับไปแสดงธรรมได้พระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ก็สามารถจะไปได้หมายความว่าจิตใจของคนในชมพูทวีปนั้นกล้าแข็งทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายไม่ดีคือฝ่ายดีนั้นสามารถสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอัครสาวกมหาสาวกปกติสาวกสำเร็จเป็นอภิญญาฌานลาภีบุคคลจนตลอดไปถึงพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้คือฝ่ายดีครับสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงขั้นสูงสุดของความเป็นมนุษย์คือพระพุทธเจ้าถ้าว่าปรารถนานะครับก็สามารถที่จะทำได้ด้วยแล้วโดยมากที่ไปศึกษาในชาดกก็จะเห็นว่าเวลาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีก็อยู่ในชมพูทวีปนี่แหละครับเห็นไหมเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีไม่ได้มีในทวีปอื่นแม่น้ำคงคาอย่างเนี้ยมีในชมพูทวีปโดยอาศัยอะไรครับประเทศอินเดียเป็นศูนย์กลางคือเราจะเข้าใจว่าชมพูทวีปนี่คือประเทศอินเดียอย่างเดียวนะครับอันนั้นคือศูนย์กลางมัชชิมประเทศนะเขาใช้อย่างนี้นะเพราะชมพูทวีปเนี่ยท่านหมายถึงอะไรครับโลกทั้งโลกเนี่ยพอดูลักษณะอะไรครับภูเขาต้นไม้เป็นสีมรกตกว้างและยาว 10,000 โยชน์มีอายุไม่แน่นอนนี่คือข้อกำหนดของเขา10จนถึงอสงไขยปีฉะนั้นเราสังเกตว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีอายุเฉลี่ยใกล้ๆเคียงกันลงก็ลงเหมือนกันนะครับขึ้นก็ต้องขึ้นด้วยกันอย่าไปว่านู่นคนละทวีปกันทวีปยุโรปแอฟริกาอะไรต่างๆแล้วมาสงเคราะห์อย่างนี้ไม่ได้นะคนละอย่างกันนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยมาว่ากันต่อ